กระแสความคลั่งไคล้ของทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับล่าสุดมีการทําโมเดลตุ๊กตานักตบสาวไทยเพื่อให้แฟนกีฬาชาวไทยได้เก็บหาไว้เป็นที่ระลึกนะครับซึ่งล็อตแรกมีการทําขึ้นมาเพียง10,000ตัวครับไปติดตามได้จากรายงานผลงานของนักตบสาวไทยที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่จังหวัดนครราชสีมารวมถึงการโค่นทีมชาติรัสเซียคว้าอันดับ5ศึกWorld Grand Champion Cup 2013ที่ประเทศญี่ปุ่นก่อกระแสความคลั่งไคล้ทีมลูกยางสาวไทยเพิ่มทวีคูณอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนทำให้เกิดไอเดียดึงเอาปลื้มจิตถิ้นขาวและนุสราต้อมคำมาผลิตเป็นตุ๊กตาโมเดลเพื่อให้แฟนกีฬาชาวไทยได้เก็บสะสมเป็นที่ระลึกคือดีใจที่คนสนใจกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็สนใจที่จะนำมาเป็นแบบเป็นโมเดลเป็นรูปแบบอะไรที่มันเหมือนในกีฬาดังๆต่างชาติเลยนะคือมันมีในเมืองไทยแล้วก็คิดว่าเออเราก็เท่เหมือนกันเนื้ออะไรอย่างเงี้ยแป้งเฉลิมขวัญสุภกุลจักรพัฒน์เจ้าของบริษัท Creative Printing Enterprise ผู้ผลิตโมเดลนักวอลเลย์บอลสาวไทยภายใต้คอนเซปต์ The Hero by Moody บอกว่าได้เห็นความสามารถของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่คว้าแชมป์เอเชียได้จึงได้ร่วมกับหุ้นส่วน4คนร่างตัวโมเดลของปลื้มจิตถิ่นขาวและนุสราต้อมคำเพื่อไปเสนอกับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก่อนจะจัดจ้างบริษัทที่จีนดำเนินขั้นตอนการผลิตซึ่งตัวโมเดลจะใช้ PVC ที่มีความยืดหยุ่นสูงประมาณ7 ซม.โดยในแพ็กเกจจิ้งจะมีความพิเศษคือการ์ดที่มีลายเซ็นของนักตบสาวไทยด้วยเป็นท่าประจำตัวเขาอยู่แล้วคือเราจับจุดที่ว่าอยากจะคือเราเลือกนักกีฬาหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะคะก็คือนำบุคคลนี้มาทำเป็นฟิกเกอร์ตุ๊กตานะคะเสมือนจริงแต่ว่าในรูปแบบที่น่ารักเข้าถึงง่ายใครๆก็คือเข้าใจแล้วก็ในราคาที่ไม่สูงทุกคนสามารถซื้อได้สำหรับโมเดลตัวนี้นะคะทางเราก็ตั้งใจทำมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากจะให้คนไทยเนี่ยได้ชื่นชมหรือได้ภาคภูมิใจกับนักกีฬาไทยของเรานะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ช่วยอุดหนุนกันนะคะสำหรับโมเดลของปลื้มจิตและนุสราสั่งทำล็อตแรกเพียงอย่างละ 5,000 ตัวเท่านั้นโดยจะเปิดโอกาสให้แฟนคลับได้จับจองก่อนใครตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนนี้ในราคาตัวละ350บาทสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ผ่านทางหน้าแฟนเพจนุสราต้อมคำ FC และปลื้มจิตถิ่นขาวแฟนเพจซึ่งรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กองทุนสวัสดิการสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยต่อไป